ครับผมช่างแว่นครับสนามบินเคเรียสองนี่นะครับถ้าเกิดว่ามา2 ชั่วโมงล่วงหน้าจะไม่ทันนะครับ คุณอยู่ในพาสปอร์ตคอนโทรเนี่ยประมาณ45 ถึง 55 นาทีนะครับไม่ต่ำกว่านั้นคนเยอะมากแล้วก็ด่านรักษาความปลอดภัยรวมทั้งคุณเดินอีกประมาณ30 นาทีนะครับก็55 บวก 30ก็ชั่วโมงเสร็จแล้วนะฮะที่เสียไปกับการเดินการเช็คอินการอะไรต่างๆนะครับไม่ทันนะฮะ3 ชั่วโมงนี่เฉียดฉิวนะครับให้ดีประมาณ4 ชั่วโมงนะฮะจะได้นั่งนิดๆหน่อยๆนะครับก็ฝากกันไว้